ับเราเป็นนิสิตของจุฬาด้วยคือการที่ได้เป็นนิสิตของจุฬาเป็นความภูมิใจของของย่าอยู่แล้วค่ะก็วันนี้ก็ได้มารวมตัวกับนิสิตเก่าค่ะสำหรับการที่เราจะมารวบรวมเงินเพื่อที่จะบริจาคให้กับน้องๆที่อาจจะไม่ได้มีเงินพอที่จะเรียนแต่ว่ามีความสามารถมากๆค่ะย่าเป็นคนนึงที่แบบร่วมกิจกรรมกับจุฬาค่อนข้างจะบ่อยบ่อยค่ะก็เมื่อไหร่ที่ทางจุฬาอยากให้ช่วยก็พยายามทำตัวให้ว่างค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่มอบโอกาสให้น้องดีค่ะก็สำหรับย่าคิดว่าการศึกษาเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดอยู่แล้วค่ะก็การที่เราจะให้โอกาสให้น้องๆที่เขาตั้งใจเรียนกันอยู่แล้วได้มีโอกาสที่มาเรียนที่นี่ก็ดีสำหรับตัวเรารู้สึกยังไงบ้างครับที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งในการกิจกรรมดีแบบนี้ก็มองกันกับเด็กด้วยหนูว่าหนูก็โชคดีค่ะที่แบบว่ามีคนเรียกให้มาทำอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าแบบในชีวิตประจำวันก็อาจจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรพวกนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เราสามารถไปเชิญชวนให้คนอื่นมาร่วมทำบุญได้ด้วยเป็นส่วนตัวย่ารู้สึกยังไงกับความว่าการศึกษาไทยหนูว่าการศึกษาไทยเหรอคะก็ยังมีอีกแบบทางไกลแบบยาวไกลอยู่ค่ะแบบคืออยากให้น้องๆแบบทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดไปจนถึงวันตายก็คือความย่าคะถามเรื่องงานละครหน่อยเห็นว่าพี่แมมจีบเราไปประกบคู่กับเจมส์เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ได้ยินแว่วๆเหมือนกันค่ะก็อาจจะมีแบบความเป็นไปได้สูงแต่ก็ยังลงคิวอาจจะยังไม่ลงตัวค่ะก็ยังไม่แน่ใจทางผู้ใหญ่มีเรียกคุยเรียกขออะไรเรียบร้อยแล้วว่าต้องเป็นเราเป็นสิแน่นอนไม่รู้ คือถ้าอันนี้พี่แหม่มก็เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าคิวไม่ตรงกันก็อาจจะยังไม่ได้ต้องดูไปก่อนก็คืออาจจะยังไม่ได้คอนเฟิร์มใช่ไหมยังไม่คอนเฟิร์มค่ะแต่ว่ามีความเป็นไปได้สูงจัดระยะเวลาไหมคะว่ามันชื่อละครอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายังหนูได้ยินหลายชื่อมากเลยค่ะตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะแบบเรื่องไหนจะลงตัวที่สุดล่าสุดที่เจอน้องเจมส์เนาะที่อุ๊บเป็นไงบ้างเห็นไปถ่ายอะไรกันน้องเจมส์ถ่ายรูปเราลง IG ด้วยชอบเรียกหนูว่าป้าค่ะคือตอนที่เข้ามาแรกๆก็เป็นน้องใช่ไหมคะตอนนี้ก็เริ่มเป็นพี่แล้วก็โอเคค่ะคือน้องเขาทำงานเยอะแต่ก็ยังมีสปิริตที่ดีค่ะเจอวันนั้นได้คุยกันเรื่องละครบ้างไหมคะไม่มีโอกาสได้คุยค่ะก็ถ่ายอย่างเดียวเลยเขามีแซวเราเรื่องข่าวมั้ยคะเกี่ยวกับแบบไม่ทันได้เล่นคู่กันแต่ก็มีกระแสข่าวมาแล้วอะไรอย่างงี้ไม่ค่ะคือน้องเขาไม่กล้าคุยกับหนูทำไมคะเกรงๆอาจจะค่ะจะเกรงๆหรือว่าอาจจะแบบขี้เล่นอะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่มีอะไรค่ะกลัวเจ้าที่หึงอะไรอย่างงี้ไม่ค่ะก็จริงร่วมงานกับทุกคนได้แล้วก็ทุกคนก็เป็นเพื่อนกันได้ยากครับแต่มันก็มีกระแสแบบประมาณว่ากลับมาอีกแล้วเหมือนว่าแฟนคลับเจนจีไม่ค่อยแบบจะปลื้มเราเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าแฟนคลับเราไม่พอใจเจนจีที่จะมาประกบคู่กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทางแฟนคลับเจนจีก็เหมือนแบบจะออกมาต่อสู้อะไรอย่างงี้โอ้ยอย่าสู้กันเลยค่ะคือยังไงก็ต้องได้ยังไงก็ต้องได้ร่วมงานกันค่ะสักวันนึงไม่เร็วๆนี้อาจจะไม่เร็วๆนี้แต่ในอนาคตมีแน่นอนก็ให้กำลังใจกันดีกว่าค่ะเพราะว่ายังไม่เคยร่วมงานกันด้วยเบื่อไหมคะแบบข่าวแบบนี้เหมือนแบบคนก็ไม่จบสักทีอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกค่ะก็มันก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วแต่ก็ถ้าจะมองในอีกมุมนึงเราก็สามารถเอามาคิดว่าเราต้องแบบสู้เราต้องแบบว่าทำให้เขาแบบชอบในตัวละครอย่างเงี้ยก็ทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานในอีกมุมนึงสำหรับเบย์ย่าได้มีอธิบายกับแฟนคลับของน้องไหมคะเกี่ยวกับเรื่องยังไม่มีใครถามหนูเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าหนูว่าแฟนคลับหนูคงจะแฮปปี้ที่หนูมีละครเล่นค่ะแต่ยืนยันได้ว่าเราสองคนกับเจมส์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับร่วมงานในปกติได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรอยู่ค่ะยัยค่ะเดี๋ยวพี่ขอถามอีกเรื่องนึงเห็นว่าเราสร้างเว็บเป็นของตัวเองด้วยเป็นยังไงมาอย่างไรเป็นเว็บที่อันเก่าคือพี่ที่ทำอันนู้นมาทำอันใหม่เฉยๆค่ะอ๋อไม่ได้ไปทำเองเพื่อแบบสื่อใช่อันนี้เหรอคะอันนี้ไม่ได้ทำเองค่ะอันนี้คือพี่เป็นแฟนคลับใช่ทำให้ติดตามได้ค่ะก็ติดตามในอินสตาแกรมของย่าได้เลยค่ะก็ถ้ามีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเมื่อไหร่ที่เว็บจะเปิดก็คงจะ
ลงใน Instagram กับทีมอันนี้สร้างมานานยังครับหรือในเพิ่งสร้างค่ะอันใหม่เนี่ยเพิ่งสร้างค่ะตอนนี้ยังไงบ้างครับแฟนคลับเข้ามาเยอะไหมก็ดีค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดนะคะก็เรายังไม่สามารถดูว่าแบบผลตอบรับเป็นยังไงบ้างทำไมถึงเริ่มมาเปิดอันใหม่อะคะอันนี้เป็นความคิดรวมตัวของแฟนคลับหนูค่ะว่าเขาคิดว่าเขาอยากจะมาทำอันนี้เป็นอันใหม่แต่ว่าเป็นแกนนำหนูอะไรอยู่หนูยังไงก็ได้ค่ะแฟนคลับอยากทำอะไรหนูเต็มที่คือจริงของน้องย่าก็มีหลายอันไหมคะอันนี้มีค่ะมีหลายบ้านค่ะก็อาจจะมีแบบบ้านคู่บ้างบ้านคู่กับคนอื่นบ้างอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าบ้านเดียวมีของหนูอุลเซียครับใช่ค่ะย่าค่ะเราถามเรื่องเรียนหน่อยเห็นว่าใกล้เรียนจบแล้วตอนนี้ใช่ค่ะก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นค่ะถ้าหนูเรียนจบค่ะตอนนี้เป็นยังไงถึงไหนแล้วคะเทอมแรกจะจบแล้วค่ะก็เหลืออีกเทอมหนึ่งก็จบปีหน้าเครียดมากไหมคะเพราะว่าเราทำงานมากเลยค่ะสมองจะระเบิดแล้วค่ะเทอมนี้ลงเยอะไปหน่อยค่ะก็ถ้าสอบผ่านก็ดีค่ะลงเยอะนี่ยังไง8ตัวค่ะงานมีเด็กคือทุกงานทุกอย่างหนูเป็นคนรับเองอยู่แล้วค่ะคือแม่กับช่องจะถามหนูตลอดเลยค่ะว่าย่าอยากทำอันนี้ไหมเพราะฉะนั้นหนูบ่นไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็จะบอกว่าไม่เหนื่อยค่ะแต่สำหรับตัวย่าเองก็เคลียร์คิวอะไรอย่างนี้ได้โอเคนะคะก็ถือว่าโอเคค่ะไม่ได้หนักไม่ได้หนักมากมีละครเรื่องเดียวเลยค่ะก็เลยชิวๆอยู่เราจะจัดเวลายังไงคะย่าเพราะงานเราก็เยอะมากคือหนูจัดทุกอย่างแบบไม่ได้ล่วงหน้าเกินไปค่ะเพราะแก้ปัญหาซึ่งหน้าดีกว่าใช่ไหมครับพี่ขอถามคำไหนพอดีมันเหมือนกลับมาอีกแล้วเหมือนว่าความฮอตของเราอะไรอย่างเงี้ยเวลายายาจะให้สัมภาษณ์ก็ให้สัมภาษณ์แค่นิดเดียวเหมือนว่าเราเล่นตัวโดนดึงตัวไปตลอดเลยนะสัมภาษณ์เสร็จไม่ได้เล่นตัวค่ะก็จริงๆก็รู้สึกเหมือนกันค่ะว่าแบบทุกครั้งที่ไปอีเวนต์แบบต้องรีบแล้วก็ออกไปแล้วก็สัมภาษณ์แป๊บเดียวก็ต้องขอโทษด้วยค่ะแต่ว่าวันที่รับงานคือวันรับหลายงานไงคะก็เลยต้องแบบรีบวิ่งไปอีกที่นึงเพราะมีคนรอเราอยู่แต่หลายคนเข้าใจผิดแบบว่าเราแบบว่าไม่ได้อยากให้สัมภาษณ์เขาดังแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ต้องสัมภาษณ์สิคะแบบมันเป็นอะไรที่แบบต้องพึ่งกันอยู่แล้วถ้าไม่มีใครสัมภาษณ์ก็ไม่มีใครแบบได้ติดตามข่าวกลัวคนจะเข้าใจผิดในความใจยากเพราะว่าเราเหมือนประมาณเวลาให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยก็จะโดนดึงตัวไปตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็นิดนึงค่ะก็ไม่อยากให้คิดว่าแบบรีบตลอดค่ะก็จริงๆถ้ามีเวลาก็อยากสัมภาษณ์นานๆค่ะกดดันไหมคะกับคำนี้อาจจะเป็นอะไรที่เราอาจจะปรับปรุงได้ค่ะก็สามารถสำหรับครั้งหน้าก็บอกแม่เลยว่าแม่ให้เวลานานๆหน่อยหน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่างานเราเยอะด้วยไหมใช่ค่ะก็ช่วงเวลาที่แบบรับงานจะรับทีเดียวเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าไม่งั้นถ้าเป็นวันปกติต้องเรียนด้วยก็ต้องรีบกลับไปเรียน